สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดงแก้วค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีถวายราชาสัตด,ดุดีและถวายบังคมพระราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในพิธีค่ะเมื่อเช้าว,วันเสาร์ที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณบริเวณสนามญ้าน้าอาคารราชวัลลบค่ะ พลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันสมเด็จพระมหาธีรราเจ้าวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง คณะลูกเสือไทยและบรรดาลูกเสือเนตนารีตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกะตะเวทีด้วยการมาวางพวงมาลาณนะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าค่ะด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้นจะต้องอาศัยกำลังกองทัพที่มีคุณภาพและความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของประชาชน จึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศต่อมาได้ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ4 5 5 4และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตว์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี ดังนั้นบรรดาลูกเสือในยุคต่อมาจึงมุ่งมั่นดำเนินตามแนวราโชบายจวบจนปัจจุบันซึ่งนับเป็นปีที่106แล้วค่ะทางด้านนายการุณสกุลประดิษฐ์ประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพระศกนิกรชาวไทยและประเทศชาตินานนประการ โดยกิจกรรมในวันนี้ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีจากหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสถานศึกษาสมาคมและสโมสรลูกเสือต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายราชสัดุดดีเทิดพระเกียรติระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะ ในโอกาสนี้นะคะผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมกันสงบจิตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ